ม้ายืนต้นขนาดเล็กที่ให้ดอกสีสันสดใสตลอดทั้งปีและที่สำคัญก็คือเลี้ยงง่ายมากๆฝากเทวดาเลี้ยงก็ได้สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะพาทุกท่านมารู้จักกับไม้ยืนต้นที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าไว้ในตอนต้นเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบ้านเราแต่ก่อนเก่าด้วยเหตุนี้ในชื่อไทยที่เราเรียกกันนั้นก็จะเรียกชื่อทับไปกับชื่อวิทยาศาสตร์ที่เรียกกันเลยนะครับต้นที่ว่านี้ก็คือต้นคอเดียเป็นไม้ยืนต้นที่มีคุณสมบัติให้ดอกสีสันสวยงามสดใสอย่างนี้ตลอดทั้งปีและที่สำคัญก็คือเลี้ยงง่ายมากๆนะครับหากท่านกำลังมองหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ไปติดตามมือเย็นสตูดิโอในตอนนี้กับคอเดียครับเช่นเคยครับมือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่มีโอกาสได้ดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าคอเดียเราก็ไปเริ่มต้นทำความรู้จักก่อนเลยว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่มีอยู่ในบ้านเราแต่ก่อนเก่าเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้เมื่อพิจารณาจากถิ่นกำเนิดของเจ้าคอเดียเราก็จะพบว่าด้วยถิ่นกำเนิดที่มีสภาพภูมิอากาศคล้ายๆกับในบ้านเรานะครับก็จึงทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าคอเดียถึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราทีนี้เรามาถึงชื่อคำว่าคอเดียบ้างในที่นี้เราเรียกทับไปตามชื่อสกุลของเขาเลยนะครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของคอเดียก็คือคอเดียเซเบสซินาออเรียโดยชื่อสกุลคอเดียนี่นะครับที่เราเรียกชื่อทับลงไปแล้วก็กลายมาเป็นชื่อไทยแล้วก็เรียกกันมาแบบนี้ต่อเนื่องมาเลยนะครับสำหรับชื่อสกุลคอเดียก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์สองท่านซึ่งเป็นพ่อลูกกันแล้วก็มีคุณอุปการในการค้นพบต้นไม้ในสกุลนี้นั่นเองสำหรับชื่อชนิดพันธุ์เซเบสซิน่าก็มาจากรากศัพท์คำในภาษาฟาซีซึ่งเรียกลักษณะของผลของเจ้าคอเดียนะครับว่าเซเบสตันก็เลยในชื่อที่เป็นชื่อชนิดพันธุ์ที่เขียนในรูปแบบของภาษาละตินก็จึงได้ชื่อว่าเซเบสซิน่านั่นเองก็ย้ำอยู่เสมอเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รู้จักต้นไม้พยายามรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาว่าจะทำให้เราสามารถจำแนกแยกแยะต้นไม้ต้นนั้นออกจากต้นอื่นๆได้แล้วก็รวมไปถึงชื่อวิทยาศาสตร์บางชื่อจะบอกถึงคุณลักษณะที่สำคัญของต้นไม้ชนิดนั้นเลยนะครับสำหรับเจ้าคอเดียที่เราเห็นคุ้นชินตาเลยก็จะอยู่ในฐานะของไม้ยืนต้นแล้วก็ไม่ผลัดใบด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการให้ดอกที่มีสีสันสดใสทีนี้เรามาไล่กันก่อนครับเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กตัวเขาเองก็สามารถจะมีความสูงไปถึงได้7ถึง10เมตรเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ตัวทรงพุ่มก็จะมีทรงพุ่มที่กว้างออกไปได้3ถึง6เมตรเลยแล้วเราก็จะเห็นพุ่มใบที่แน่นทึบมากๆเลยนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าคอเดียเป็นต้นไม้ที่ให้ใบค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรแล้วที่สำคัญก็คือสีใบของเขานั้นเป็นสีใบที่ค่อนข้างออกเข้มๆมากๆต่อมาเรามาดูเรื่องของใบเขาบ้างครับเราจะเห็นใบที่มีขนาดใหญ่โตขนาดฝ่ามือเลยนะครับแล้วก็ใบเหล่านี้เนี่ยจะมีรูปใบที่เป็นเหมือนรูปหอกหรือเป็นรูปไข่แล้วก็จะมีปลายใบแหลมโคนใบมนสักนิดนึงและเส้นใบก็จะชัดมากๆนะครับหากท่านใดเคยมีโอกาสไปสัมผัสผิวใบของเจ้าคอเดียก็จะรู้ว่าสากมือมากๆนั่นก็เป็นเพราะตัวเขาเองทั้งหน้าใบและหลังใบล้วนแต่มีขนแข็งๆขึ้นปกคลุมนะครับจึงทำให้ผิวสัมผัสของใบเมื่อเราไปสัมผัสเนี่ยก็ค่อนข้างหยาบพอสมควรทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่สำคัญของเขาก็คือว่าการที่เป็นไม้ไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าเจ้าคอเดียจะไม่ได้มีฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งที่มีการทิ้งใบร่วงจนหมดต้นให้เหลือแต่เพียงกิ่งก้านแต่แน่นนอนครับว่าจะนำมาซึ่งภาระงานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าใบแก่ที่เราเห็นเขาทยอยหลุดร่วงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็หลุดร่วงมาก็จะเป็นภาระงานที่จะทำให้เราที่ต้องการความสะอาดบริเวณโคนต้นนั้นก็ได้ทำการเก็บกวาดไปพร้อมๆกับดอกที่ร่วงหล่นด้วยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามด้วยขนาดใบที่ใหญ่โตก็เรื่องการเก็บกวาดก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับต่อมาถึงสีสันที่สดใสของดอกที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นช่อดอกรวมที่ออกส่วนใหญ่แล้ว
จะออกดอกมาบริเวณปลายยอดแล้วก็อาจจะมาจากบริเวณซอกกิ่งก็มีด้วยเช่นเดียวกันช่อดอกรวมเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆทยอยบานออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลุดร่วงไปโดยดอกย่อยของเขาเนี่ยก็จะเป็นดอกรูปปากแตรแล้วก็ให้สีแสดแดงเข้มๆแบบนี้เลยการให้ดอกก็ออกดอกต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยถ้าหากท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็พิจารณาที่จะปลูกคอเดียต้องพิจารณาก่อนสักนิดหนึ่งเลยนะครับคำถามที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยสำหรับท่านที่สนใจจะปลูกไม้ยืนต้นว่าปลูกใกล้บ้านได้ไหมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเจ้าคอเดียนั้นเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีระบบรากเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต้องกังวลเลยนะครับอยากฝากข้อคิดสำหรับท่านที่กำลังสนใจจะปลูกต้นไม้ในฐานะของไม้ยืนต้นของบ้านอย่ากังวลเรื่องของระบบรากครับมีต้นไม้เพียงไม่กี่ชนิดที่จะมีปัญหาแบบนั้นเช่นโพไซไกรกลางและรวมไปถึงหูกวางแบบนี้ค่อนข้างจะน่ากังวลสักนิดนึงแต่สำหรับเจ้าคอเดียนั้นไม่ต้องเป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่ประการใดนอกจากนี้ให้พิจารณาจากทรงพุ่มเป็นสำคัญนะครับเราไม่ควรจะปลูกเจ้าต้นไม้ยืนต้นต่างๆนั้นใกล้ชิดกับตัวผนังของอาคารมากๆสาเหตุก็เป็นเพราะว่าทรงพุ่มนั้นไม่สามารถจะแผ่กว้างออกไปได้เต็มฟอร์มให้ความสวยงามได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการได้รับลมแรงก็จะมีโอกาสที่จะทำให้พุ่มของต้นนั้นสร้างความเสียหายให้กับอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปลูกใกล้หน้าต่างหรือโครงสร้างที่มีความแข็งแรงน้อยโอกาสที่พุ่มใบจะกระแทกกับตัวพื้นที่อาคารตรงนั้นและทำให้เกิดความเสียหายมีมากกว่ารากแน่นอนใช้ข้อพิจารณาเรื่องของพุ่มเป็นสำคัญก่อนนะครับค่อยไปดูเรื่องระบบรากโอเคทีนี้เมื่อเราพิจารณาในเรื่องของพื้นที่ปลูกนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเลือกพื้นที่ที่สำคัญเลยในการที่จะปลูกเจ้าคอเดียลงไปก็เลือกพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับแรกเลยก็คือในพื้นที่ที่รับแสงแดดจัดเต็มวันแบบนี้เจ้าคอเดียจะปรุงอาหารแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เติบโตเร็วนักก็จะทำให้เขาได้รับแสงแดดเพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงแล้วก็จะผลิตใบให้ดอกให้เราเห็นได้อย่างแจ่มชัดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะปลูกเขาร่วมกับไม้ยืนต้นอื่นๆในฐานะของไม้ที่ชั้นรองลงมาเพราะว่าเขามีความสูงน้อยกว่าก็สามารถทำได้แต่ขอวางเขาไว้ในทำเลที่สามารถจะได้รับแสงอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็จะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเจ้าคอเดียนะครับสำหรับเรื่องการเตรียมดินแล้วก็การใช้ดินปลูกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่ประการใดจะปลูกลงในกระถางขนาดใหญ่ก็ได้จะปลูกลงในดินโดยตรงก็เหมาะอย่างยิ่งแต่ขออย่างนี้นะครับว่าถ้าปลูกอย่าปลูกลงในพื้นที่ดินแฉะน้ำท่วมขังแบบนี้คอเดียมีโอกาสตายได้สูงเลยการปลูกลงไปนะครับให้เลือกพื้นที่เนินสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ขังน้ำชื้นแฉะสามารถใช้ดินเดิมเป็นดินเลวก็คือมีธาตุอาหารน้อยคุณสมบัติในการระบายน้ำไม่ดีนักได้แต่เราควรจะปรุงดินครับโดยใช้ดินเดิม1ส่วนแล้วก็ใช้อินทรีย์วัตถุอีก1ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยหรือถ้าท่านจะใช้ดินปลูก1ส่วนแล้วก็ใช้อินทรีย์วัตถุอีก1ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันก็ขุดหลุมให้ใหญ่กว่าตุ้มดินอย่างน้อย 2-3 เท่านะครับแบบนี้ก็จะทำให้ปลูกต้นไม้ได้ดีขึ้นแล้วก็นำดินเดิมวางลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าสามารถจะเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็หลังจากนั้นก็แกะตุ่มของเขาออกนะครับแล้วก็กลบดินลงไประยะแรกอย่าลืมนะครับว่าควรจะค้ำยันไว้ก่อนเสมอเลยเราสามารถจะปลูกคอเดียตั้งแต่ต้นเล็กๆ1เมตร2เมตรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไม้ขุดล้อมที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นมาสูง 3-4 เมตรก็มีขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากท่านอยู่ใกล้พิกัดร้านต้นไม้ใหญ่ก็สามารถจะบอกหรือสอบถามเขาได้นะครับแจ้งเขาได้เลยในการที่จะให้หาต้นไม้อย่างคอเดียมาปลูกซึ่งสนนราคาก็ไม่แพงแต่ประการใดนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลรักษาเจ้าคอเดียก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายฝากเทวดาเลี้ยงได้แต่ต้องขอให้ผ่านระยะแรกของการปลูกไปก่อนนะครับคือจะต้องให้เขาได้รับน้ำต่อเนื่องทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดูแลเขาอย่างต่อเนื่องในทุกเดือนอย่างน้อยทักเดือนละ 1-2 ครั้งสำหรับเรื่องปุ๋ยเคมีก็แทบจะไม่จำเป็นเลยเพียงแค่อาศัยปุ๋ยคอกเติมให้เขาลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับทุก15วันหรือทุกๆ30วันแบบนี้ก็จะทำให้ทั้งดินของเรามีโครงสร้างที่ดีขึ้นแล้วก็มีธาตุอาหารทยอยออกมาให้เป็นประโยชน์กับเจ้าคอเดียของเราด้วยนั่นเองนะครับ
ถ้าหากผ่านพ้นไปประมาณสัก 5-6 เดือนแล้วเจ้าคอเดียเนี่ยระบบรากเขาก็จะเดินออกมาหาอาหารพึ่งพาตนเองได้แล้วถ้าหลังจากนี้เขากระทบแล้งแล้วก็มีเวลารดน้ำดูแลเขาน้อยลงก็ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดเพราะว่าเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็อยู่ในสภาพนั้นทนการขาดน้ำได้เป็นระยะเวลาหลายวันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่มือเย็นพูดไปทุกๆครั้งเลยนะครับอย่าทำร้ายเขาถึงขนาดนั้นเลยถ้าเป็นไปได้ก็รดน้ำอย่างน้อยวันละ1ครั้งแบบนี้ต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตดีต่อมาถึงเรื่องสำคัญครับก็คือในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งถ้าหากเราต้องการจะเข้าไปใช้พื้นที่ด้านล่างของพอเดียแล้วก็ในฐานะที่เขาจะเป็นไม้ให้ร่มเงากับเราก็แนะนำว่าจะต้องเข้าไปตัดแต่งกิ่งโดยทำให้บริเวณลำต้นข้างล่างนั้นเปล่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปตัดกิ่งที่อยู่แนวด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเดินเข้าไปใช้งานนั่นเองนอกจากนี้แล้วกิ่งแห้งกิ่งตายกิ่งที่ชี้เข้าทรงพุ่มหรือที่เราเรียกว่ากิ่งกระโดงนั้นเราก็ทำการตัดออกด้วยนะครับก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานั้นมีพุ่มที่โปร่งโล่งขึ้นอากาศถ่ายเทไม่สะสมโรคและแมลงสำหรับเจ้าคอเดียนั้นเป็นต้นไม้ที่ถือว่าเอาอกเอาใจท่านผู้ปลูกเลี้ยงเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการเข้าโจมตีของราดำบ้างแล้วก็รวมไปถึงเพลี้ยแป้งบ้างก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเนื่องจากเขามีใบใหญ่ถ้าเราเห็นเราเจอเราก็เด็ดออกหรือถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าราดำนั้นมีปริมาณมากๆเราก็ใช้ไตรซานผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับเอาสัก2รอบห่างกันสัก5วันแบบนี้เท่านี้ก็ไตรสารเอาอยู่อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ถ้าเจอเพลี้ยก็จัดการเพลี้ยด้วยนะครับใช้วิธีการตัดออกเด็ดออกใบไม้ต่างๆเหล่านั้นที่มีปัญหาเอาออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดการระบาดแล้วเราก็ใช้บูเวอรินแล้วก็เมทาสารผสมน้ำฉีดพ่นนะครับในช่วงระยะเวลาเย็นๆเช่นเดียวกันเพียง2รอบก็เอาอยู่แล้วนะครับไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเราแล้วก็ลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราใช้สวนได้อย่างมีความสุขนะครับการปลูกคอเดียเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่อยู่ในบ้านถือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูแลฝากเทวดาเลี้ยงได้ด้วยที่สำคัญก็คือเขาให้พุ่มใบที่เขียวขจีแล้วก็ให้ดอกตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ไม่ชื่นชอบแล้วก็ไม่อยากจะมีภาระงานในการเก็บกวาดบริเวณโคนต้นมือเย็นไม่แนะนำแต่อย่างใดเลยนะครับแต่ถ้าหากท่านต้องการไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่ให้ดอกสีสันสดใสตลอดทั้งปีคอเดียเป็นลำดับต้นๆที่ควรนึกถึงเลยครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับมือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นเราผลิตสาระเป็นประจำในทุกสัปดาห์ละหลายๆตอนเลยครับและถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและก็รวมไปถึงท่านคิดว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกาลยานมิตรของท่านก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคแล้วก็แมลงในการเข้าทำลายต้นไม้ของเราแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศในสวนของเรานะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้อย่างได้ผลและที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมทุกชนิดเลยนะครับได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรถูกต้องตามกฎหมายในทุกชีวพันธุ์เลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายต่อเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ระบบนิเวศของเรานะครับมั่นใจไว้ใจใช้ชีวพันธุ์ดีๆของแอปพลายเคมประเทศไทยในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยรวมไปถึงคอเดียลาท่านก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในตอนต่อไปครับ